ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะอากาศก็สดชื่นก็เดินออกมาชมวิวทิวทัศน์อีกเช่นเคยนะคะที่หน้าบ้านท้องนาที่หน้าบ้านเราบรรยากาศก็มีหมอกจางๆนะคะอากาศก็เย็นสบายไม่ถึงกับว่าหนาวยังไม่หนาวนะคะอากาศแค่เย็นๆบรรยากาศหน้าบ้านก็ยังเคยค่ะข้าวกำลังออกรวงนี่นะคะให้ดูข้าวกำลังออกรวงบรรยากาศช่วงเช้าสดชื่นมากเลยค่ะเช้านี้เห็นไหมคะหมอกจางๆอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดๆแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวนะคะนี่แต่ว่าช่วงสายๆเป็นยังไงยังไม่รู้เพราะปกติช่วงสายก็จะแดดแรงนะคะอันนี้ช่วงเช้าก็นำบรรยากาศช่วงเช้าๆมาให้ดูนะคะนี่ข้าวกำลังออกรวงนี่นะคะกำลังจะสร้างเนื้อแป้งกำลังจะสร้างแป้งเลยค่ะข้าวพันนี้ก็เป็นพันหอมปทุมนะคะนี่ให้ดูน้ำค้างบางๆเกาะบนยอดข้าวบรรยากาศฟินเวอร์นี่เห็นไหมคะน้ำค้างสวยข้าวก็งามนะคะข้าวที่แปลงหน้าบ้านไม่ใช่ข้าวของด้านหรอกค่ะข้าวของชาวบ้านเขาแต่มาถ่ายให้ดูบรรยากาศสดใสบรรยากาศดีๆที่หน้าบ้านตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงไก่แจ้ที่บ้านขันแล้วก็พอนี่ขณะนี้ก็คือไก่ไข่ที่บ้านกำลังเซ็งแซ่เลยร้องแข่งกันร้องทั้งร้องออกทั้งร้องจะออกไข่แล้วก็ร้องหิวยังไม่ได้ให้อะยังไม่ได้ทำการสับหยวกยังไม่ได้ทำการผสมอาหารให้ไก่ก็เขาก็จะค่อนข้างเซ็งแซ่นิดนึงช่วงเช้าๆนี่ค่ะบรรยากาศหมอกบางๆสบายๆนี่เห็นไหมคะพามาดูบรรยากาศสดชื่นก็วันนี้สายนิดนึงหมอกก็จะบางนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเช้ากว่านี้หมอกเขาก็จะหนากว่านี้แต่ว่ากว่าจะเสร็จภารกิจในบ้านนะคะก็เล่นเอาสายแล้วก็ได้เห็นหมอกแค่นี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปดูวันนี้จะไปดูอะไรลืมชื่อตะลิงปิงใช่เมื่อวานเห็นตะลิงปิงมีอยู่นิดนึงที่ว่าก้นละชุดสุดท้ายของตะลิงปิงแล้วก็จะเก็บตะลิงปิงด้วยอันนี้ก็คือบวบที่ปลูกไว้นะคะก็เริ่มที่จะวายอีกเช่นเคยแต่ว่าก็ยังไม่หมดลูกนะคะลูกก็ยังออกมาให้เรื่อยๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆนี่ชุดนี้ก็ออกมาให้เห็นเรื่อยๆไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตะลิงปิงไปเก็บตะลิงปิงกันนี่ค่ะตะลิงปิงชุดสุดท้ายแล้วนะคะชุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บตะลิงปิงใส่ตะกร้าไม่มีมือนี่ชุดสุดท้ายแล้วนะคะตะลิงปิงชุดนี้เก็บหมดต้นชุดนี้ก็จะไม่มีแล้วนี่ตะลิงปิงชุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเก็บชุดนี้เสร็จก็เดี๋ยวน่าจะเอาไปนึกก่อนว่าจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปเชื่อมแล้วก็ทำตะลิงปิงเชื่อมแล้วก็ตากแห้งตากไว้เก็บไปกินนานๆดีไหมเดี๋ยวลองคิดดูก่อนแต่ตอนนี้คือเก็บก่อนตะกร้าลูกนี้ก็คือลูกที่ด้าใช้เส้นพลาสติกที่รัดกระเบื้องที่เขาทิ้งไว้อะค่ะเก็บเส้นพลาสติกมาแล้วก็เอามาหัดสานตะกร้าเอาไว้ใช้ประโยชน์มันเป็นเส้นพลาสติกสั้นๆไม่ยาวก็เลยสานได้แค่ไม่ลูกไม่ใหญ่สักเท่าไหร่ก็สานเป็นลูกกระจิบกระจ้อยเอาไว้ดีกว่าเราทิ้งเอาไว้ใช้ประโยชน์น่ารักนี่เห็นไหมคะตะลิงปิงเต็มตะกร้าแล้วด้วย
เต็มตะกร้าแล้วด้วยชุดนี้สุดท้ายแล้วเต็มตะกร้านี่เต็มตะกร้าอุ๊ยร้อนเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวไปเอาตะกร้าลูกใหม่มาใส่นี่เราไปเอาตะกร้าลูกใหม่มาใส่เราไปเอาตะกร้าลูกใหม่มาใส่ลูกเก่าเต็มเพราะฉะนั้นเราต้องเอาลูกใหม่มาใส่เก็บชึ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 บเก็บชึ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 บเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนหัวกันไหมคะนี่อันนี้แตกยอดใหม่นี่ปุ๊บลูกเมื่อกี้ร้อนหน่อยนี่ทำยังไงทำยังไงทำยังไงเดี๋ยวนะปุ๊บนี่ใส่ไว้ใส่ไว้นี่โอ้ยอุ้ยหล่นอุ้ยหล่นอึ๊บนี่นี่สิหมดแล้วหมดแล้วได้2ตะกร้าเล็กๆได้2ตะกร้าเล็กๆอ้าวยังไม่หมดกิ่งนี้ดูไม่ทั่วกิ่งนี้ยังไม่หมดนี่ค่ะอึ๊บโอ้ยสูงสูงเก็บให้หมดโอ้ยล้นอีกแล้วล้นตะกร้าอีกแล้ววางตรงนี้เอาอันนี้ลงมาก่อนอุ้ยล้นเอาอันนี้ลงมาก่อนสังเกตได้อึ๊บยังไม่หมดอึ๊บสูงเอื้อมไม่ค่อยถึงอึ๊บอุ้ยล้นล้นนี่หมดแล้วหมดจริงๆแล้วหมดจริงๆแล้วค่ะนี่ได้2ตะกร้าเล็กๆเห็นไหมเห็นไหมตั้งให้ดู2ตะกร้าเล็กๆอวดตะกร้าด้วยอวดตะกร้าที่ทำเองด้วย อวดตะกร้าที่ทำเองด้วยนี่เดี๋ยววันนี้เราจะคิดก่อนว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็นานแล้วเนาะไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะไปก่อนคลิปนี้ไปสับหยวกกล้วยให้เจ้าไก่น้อยก่อนร้องกันใหญ่ร้องกันเกลียวกราวแล้วบ๊ายบายค่ะไปแล้ว